โอเคสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งในคลิปนี้นะฮะผมจะพาให้เราเวิร์น Node.js แบบเซิร์ฟเวอร์จริงๆจังๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะอันนี้จะเป็นคำสั่งของ Node.js ที่มีอยู่แล้วนะครับผมก็จะพาก๊อปไปเลยนะครับซึ่งหลายคนก็ได้เรียนแล้วก็ทำได้นะวันนั้นผมก็ดูอยู่รันได้หลายคนอยู่แต่วันนี้ผมจะพาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเนาะโอเคเดี๋ยวเราสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับวางลงไปปุ๊บเซฟผมตั้งชื่อว่า hello-server.js hello-server.js นะครับคำสั่งก็คงไม่อธิบายเยอะเนาะเราเรียนไปแล้ว http ก็คือสร้างตัวแปร http object แล้วก็ระบุ host name ซึ่งตรงนี้เป็น local host ก็ได้เครื่องเราเองนี่แหละ local host ส่วน port นี่เบอร์ 3,000 นะจริงๆเป็นเลขอะไรก็ได้แต่เขาจะนิยมนะ port 3,000นะครับเลขพอร์ตจากนั้นก็สร้างตัวแปรเซิร์ฟเวอร์เท่ากับ http.createserver นะครับแล้วก็มีการรับ request กับ response นะครับรับเข้าแล้วก็ส่งกลับไปนะฮะจากนั้น response ก็ระบุสถานะโค้ดเป็น200เพื่อให้ฝั่ง client รู้ว่าระบบไม่มีปัญหานะครับโอเคผ่านไร้ปัญหาแล้วก็สั่งกำหนด header เป็น text เป็นข้อความล้วนๆนะครับแล้วก็โชว์ข้อความ hello world ส่งกลับไปนะครับที่ฝั่งที่ถูกเรียกก็คือเราจะเอาเบราว์เซอร์มาเรียกนะเอาเบราว์เซอร์มาเรียกมันก็จะได้คำนี้กลับไปทีนี้เราก็สั่งให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานนะโดยสั่ง server.listen port ตามนี้ 3,000 host name ก็ตามนี้ local host แล้วก็ทำการรันไป console log server running at ก็ว่าไปเอาตัวแปรไปปักในสตริงนะครับในข้อความก็ใช้ $ sign แล้วก็ปิก้าเปิดปิก้าปิดตัวแปรก็เอามาปักในนี้อ่ะโอเคทดสอบนะครับอันนี้ผมก๊อปมาเลยเนาะเพราะนั้นผมก็จะไม่ได้เขียนอะไรให้ดูนะครับทีนี้ทดสอบก็โหนดเหมือนเดิมนะ hello server.js ปึ๊บรันเรียบร้อยนะครับ running server แล้วเราก็มาทดสอบเซิร์ฟเวอร์ของเราเรียบร้อย hello world มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการ start server โหนดนี้สามารถเอาตัวเองเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาไปรันจริงเนี่ยก็ไม่ต้องมี Apache ก็ได้นะครับไม่ต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดๆมารองรับมันก็ได้เพราะว่าตัวมันเองก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้อยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เชื่อว่าหลายคนทำตามได้หรือถ้าพิมพ์ตกพิมพ์ไม่ได้ก็ไปก๊อปมาจากเว็บเขาเลยก็ได้นะครับก๊อปมาเลยก็ได้เพื่อศึกษาดูว่าตรงไหนทำงานยังไงโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ